ฮุนมาเนตประกาศรัฐบาลเขมรเตรียมขอขึ้นทะเบียนสงครามในกัมพูชากับยูเนสโกหลังไทยทำสำเร็จอ้างวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาเหมือนกันหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้สงครามในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไปเมื่อไม่นานมานี้โดยรัฐบาลเตรียมจัดงานใหญ่ในปีนี้ด้วยการประกาศจัดสงคราม21วันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง21เมษายนศกนี้เพื่อเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกมอบประกาศนียบัตรรับรองประเพณีสงครามไทยและสะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพจำที่ดีให้กับเมืองไทยอย่างไรก็ตามการประกาศขึ้นทะเบียนเทศกาลสงครามในประเทศไทยดังกล่าวโดยยูเนสโกได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเทศกาลดังกล่าวประเทศของตัวเองเป็นต้นฉบับเหมือนกับกรณีอื่นๆแต่ล่าสุดเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเมื่อนายใหญ่คนใหม่ของกัมพูชาได้ออกมาประกาศเตรียมขึ้นทะเบียนสงครามในกัมพูชากับทางยูเนสโกด้วยสื่อดังกัมพูชาคาเมร์ไทมส์ได้รายงานว่านายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศเตรียมขอขึ้นทะเบียนสงครามในกัมพูชาต่อยูเนสโกเช่นกันจากการแถลงในระหว่างการประชุมประจำปีของกระทรวงแรงงานที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการออกมาพูดเรื่องนี้ของนายฮุนมาเนตเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจผิดว่าสงครามในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในทางตรงกันข้ามนายฮุนมาเนตอ้างว่าเทศกาลสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธซึ่งหากไทยมีสงกรานต์ในประเทศไทยกัมพูชาก็จะพิจารณายื่นสงกรานต์ในกัมพูชาตามไปด้วยนายฮุนมาเนตกล่าวต่อว่าความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาอย่างเช่นมวยไทยและกุนขมาเป็นที่ประจักษ์ทั้งสงกรานต์ในไทยและสงกรานต์ในกัมพูชามีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมากไม่ใช่เรื่องแปลกหากกัมพูชาจะเสนอสงกรานต์ในกัมพูชาต่อยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่าให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองชาตินายฮุนมาเนตยังแนะนำให้ประชาชนอย่ามองเรื่องวัฒนธรรมให้เป็นประเด็นขัดแย้งกับไทยสื่อเขมรระบุอีกว่าในปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกที่ทำการเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศกัมพูชาลาวเมียนมาศรีลังกาไทยบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียบางส่วนของเวียดนามและ12ปันนาในประเทศจีนการที่ไทยขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยกับยูเนสโกเพียงรายเดียวไม่ได้หมายถึงว่ากัมพูชาหรือประเทศอื่นๆจะไม่สามารถทำได้ในอนาคตโดยสื่อเขมรยังอ้างอีกว่าคำว่าสงกรานต์มีจารึกอยู่ที่วัดโบราณเป็นภาษาสันสกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียหมายถึงวงรอบของเวลาในช่วง1ปีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ธรรมเนียมและการปฏิบัติของคนชนชาติใดชนชาติหนึ่งตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางความรู้ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ได้บางส่วนก็จะมีการพัฒนาให้แตกต่างออกไปจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปยูเนสโกอนุญาตให้ทุกประเทศสามารถยื่นจดทะเบียนมรดกที่จับต้องไม่ได้ในทุก2ปีการออกมาประกาศที่จะขอขึ้นทะเบียนสงครามในกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าทางรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะผู้นำประเทศให้การสนับสนุนการเค็มทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอย่างเต็มที่รวมถึงกุนขมาที่เคยมีข่าวของการลอกเลียนแบบคู่มือกฎกติกามวยไทยทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกีฬาซีเกมจนเป็นข่าวดังทั่วประเทศมาแล้วในส่วนของคำว่าสงครามนั้นเดิมทีกัมพูชาใช้ชื่อเทศกาลนี้ว่าจนชนำทะเมยก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้คำว่าสงครามอย่างเป็นทางการในช่วงหลังที่แม้ว่าจะมีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างจากคำว่าสงครามของไทยแต่ก็มีการอ่านพ้องเสียงกันแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้กัมพูชาสามารถทำการตลาดได้ง่ายขึ้นเหมือนกับกรณีอื่นๆที่ใช้ของไทยเพราะไม่จำเป็นจะต้องทำการตลาดเองแถมยังอ้างด้วยว่ากัมพูชาคือต้นฉบับของสิ่งนั้นก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาในกรณีของประเพณีลอยกระทง
นายเองชูลินนักชาติพันธุ์วิทยาจากสำนักงานอัปสราแห่งชาติกัมพูชาได้ออกมายืนยันผ่านสื่อเขมรสำนักหนึ่งแล้วว่าเทศกาลน้ำของกัมพูชาที่มีไฮไลท์ของงานเป็นการไหลเรือไฟและการแข่งขันเรือยาวที่ชาวกัมพูชามักจะอ้างว่าเป็นประเพณีลอยกระทงเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์นโรดมเมื่อ100-150ปีที่ผ่านมานี่เองไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยนครวัดอย่างที่หลายคนเข้าใจเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็เพราะมีการเล่นสาดน้ำและประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของไทยในขณะที่คำว่าสงกรานต์ในสมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นเพียงคำจารึกเท่านั้นไม่ได้ให้รายละเอียดของรูปแบบประเพณีเหมือนดังที่เห็นในปัจจุบันสงกรานต์ของไทยยังสามารถย้อนไปได้ถึงยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามตามที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตซึ่งในตอนต้นของพระราชพงศาวดารฉบับนี้ที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีใจความว่าวันพฤหัสแรม3ค่ำเดือน2เสด็จพยุหยาตราจากป่าโมกโดยทางชลมารคและฟันไม้ข่มนามตำบลเอกราชตั้งทัพชัยตำบลพระหล่อวันนั้นเป็นวันอุ่นและเป็นสงกรานต์พระสาวไปราศีธนูเป็นองศาหนึ่ง Their cooperation aims to ensure Songkran is a distinguished part of Thailand's heritage that will remain sustainable for future generations. Despite undergoing many changes, Thailand has sought to maintain Songkran's important functions and meanings. Its diverse local practices create enriching and inclusive environments for participation by people of different ages, genders, ethnicities, and nationalities. Songkran's celebrations are open for everyone to show their identity. Young people learn Songkran customs and practices from their elders. These developments allow Songkran to continue the long-standing process of integrating, adapting, and transforming local and regional practices. This enables Songkran to remain a nationally recognized festival, yet varied, embodying family unity and communal harmony at the start of each tradition.